รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงส์ถิตารีวงสว่างพาณิชย์เช่นเคยนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นนะคะว่ารายการของเรานำเสนอเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะเพราะว่าการที่เราไปพบแพทย์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแต่หากเราอยากรักษาที่ต้นเหตุนะคะเราก็ต้องป้องกันแล้วก็รักษาได้ด้วยการรับประทานอาหารที่ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หงส์จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งหลักการโภชนาการนะคะที่เขาเรียกกันว่ายินหยางค่ะจะเป็นยังไงมีประโยชน์กับเรายังไงบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะหงนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะแพทย์หญิงลลิตาธีรศิริผู้บริหารและแพทย์ประจำศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลลวีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคะวันนี้อยากจะมาถามถึงเรื่องของโภชนาการตามหลักยินหยางอย่างแรกเลยอยากจะรู้ว่าสัญลักษณ์ยินหยางเนี่ยค่ะมีความหมายว่ายังไงคะมองมาเริ่มอย่างนี้นิดหนึ่งได้ไหมคะถ้าความไปก่อนหน้านั้นคือทฤษฎีของอาหารของจีนเนี่ยค่ะหรือทฤษฎีที่เป็นเรื่องของอาหารหรือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บค่ะหรือเรื่องการแพทย์แบบตะวันออกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการแพทย์แบบตะวันตกนะคะเราถือว่าทฤษฎีต่างๆของซีกตะวันออกเนี่ยเป็นการแพทย์เชิงปรัชญาเพราะฉะนั้นมันถึงมาถึงเรื่องของยินหยางมากน้อยร้อนเย็นพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องแบบจีนค่ะโดยหลักโดยวัตถุประสงค์ของการจัดการแพทย์แบบนี้เนี่ยก็คือเขาพยายามจะบอกเราว่าคนแต่ละคนนะคะโรคแต่ละโรคใช้อาหารอย่างเดียวกันไม่ได้ไม่มีสูตรสำเร็จไม่ใช่ว่าคนจะต้องกินอย่างเนี้ยข้าวผัดก็ข้าวผัดอย่างเนี้ยข้าวผัดอาจจะไม่เหมาะกับบางคนอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเหมาะกับข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขากำลังจะบอกว่าอย่างนี้ของไทยเราก็เป็นอย่างนั้นก็คือการแพทย์แผนไทยเนี่ยหรือว่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียอายุรเวทเนี่ยก็จะแบ่งอาหารออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมอะไรเงี้ยค่ะตามโครงสร้างสรีระของร่างกายของเราซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะทีนี้ของจีนเนี่ยเขาในเมื่อเขาแบ่งทุกอย่างเนี่ยออกเป็นยินกับหยางเป็นร้อนกับเย็นเป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์อย่างเนี้ยนะคะเขาก็เลยจัดอาหารให้มันสอดคล้องกับลักษณะของคนค่ะใช่ไหมคะเขาบอกผู้ชายเป็นหยางผู้หญิงเป็นยินแต่มันไม่แน่หรอกผู้หญิงบางคนก็หยางมากเหมือนกันผู้ชายบางคนก็ยินมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาการต่างๆที่เราเป็นอยู่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นบางคนมือเย็นค่ะเท้าเย็นอย่างนี้เขาก็เรียกบอกว่าโอ้อย่างนี้ยินคุณเยอะมากเลยหรือว่าหยางคุณขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนเนี่ยโอ้อะไรก็เดี๋ยวก็แผลร้อนในเดี๋ยวก็เหงื่อแตกเดี๋ยวก็ขี้ร้อนอะไรเงี้ยไอ้อย่างนี้มันก็จะไปออกไปทางหยางเพราะฉะนั้นอาหารของคนสองคนนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะสมมุติว่าของคุณเนี่ยหยางเยอะแล้วก็ไปกินอะไรที่มันร้อนๆเข้าไปอีกซึ่งเป็นหยางอ่ะเช่นขิงอย่างเงี้ยนะคะขิงเนี่ยเราเข้าใจดีแหละว่ามันเป็นอะไรที่มันให้ความร้อนก็ไม่แน่ถ้าคุณกินอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแผลร้อนในปากใช่ไหมคะหรือว่าถ้าคุณยินเยอะๆมือยินเย็นเท้าเย็นแล้วไปกินอะไรอย่างหัวใช้เท้าหนอไม้อะไรที่มันเป็นเย็นแบบที่คนบ้านเรารู้จักกันนะคะก็ไม่แน่คุณอาจจะปวดข้อก็ได้ซึ่งมันเป็นโรคเกี่ยวกับทางด้าน
ยินอะทางด้านมันเย็นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออัมพาตใบหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพาไปสู่โรคแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอาการอย่างหนึ่งเพื่อทำให้มันกลับมาสู่สมดุลเนี่ยอาหารของคุณเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ส่วนมากเวลาอาม่าในสมัยก่อนเขาจัดให้อ่ะเขาดูแลเราแบบนี้อยู่แล้วแหละค่ะถ้าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเช่นที่คนไทยจะถูกห้ามมากๆเลยคือไม่ให้กินหัวไชเท้าไม่ให้กินหน่อไม้เพราะเขาบอกว่ามันเย็นเกินไปมันจะล้างยาถ้าคุณไม่สบายเนี่ยมันจะล้างยาแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะของจีนเนี่ยมันไม่ใช่ระดับชาวบ้านแบบอาม่าพูดนะคะมันมีบันทึกมาตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนนะคะมีหมอชื่อซุนสู่เหมานะคะเป็นคนบันทึกไว้ว่าไหนมันร้อนไหนมันเย็นแล้วมีทฤษฎีเป็นตำราเยอะเลยแล้วก็ในสมัยของราชวงศ์ชิงก็มีตำราเขาเรียกตำราของจักรพรรดิเหลืองนะคะซึ่งก็พูดถึงเรื่องอาหารเหล่านี้ซึ่งเขาใช้กันในวังหมอยกตัวอย่างเช่นอย่างหน่อไม้เนี่ยที่บ้านเราเนี่ยเข้าใจว่าโอ้โหมันกินไม่ได้มันกินแล้วมันจะปวดเข่ามันจะปวดข้อมันจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะในตำราของจักรพรรดิเหลืองเนี่ยเขาเรียกตำราจักรพรรดิเหลืองเนี่ยเขาจะบอกว่าหน่อไม้เนี่ยมันไปทางเย็นใช่ค่ะถ้าจะเอามาทำเป็นอาหารคุณต้องจัดสมดุลของมันสมดุลอันนี้เนี่ย เช่นเอาเนื้อแพะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ร้อนนะคะมาใส่กับตุ๋นหน่อไม้ใช่ทีนี้บ้านเราเนี่ยที่ยังมีตัวอย่างอันนี้อยู่เนี่ยนะคะแล้วเราลืมมองไปเนี่ยคือกระเพาะปลาค่ะกระเพาะปลาเนี่ยร้อนนะคะเขาถือว่าเป็นอะไรที่ร้อนเพราะว่าคนหลังคลอดเนี่ยเขาจะให้กินกระเพาะปลาเพราะเขาถือว่าร่างกายมันเย็นถึงตรงนั้นคุณต้องกินกระเพาะปลาตุ๋นกระเพาะปลาเนี่ยร้อนนะคะเขาสังเกตสิคะว่ามันจะต้องมีหน่อไม้เสมอเพราะว่าเขาเอาหน่อไม้เนี่ยไปสะเทินฤทธิ์ของกระเพาะปลาเวลาเรากินเราจะได้ไม่ร้อนไหนแต่คนบ้านเราเนี่ยด้วยความที่รังเกียจหน่อไม้ก็เลยกลายเป็นว่าไปสั่งกระเพาะปลาบอกว่าไม่เอาหน่อไม้หรือบางเจ้าเนี่ยเห็นว่าลูกค้าไม่กินหน่อไม้เอาไอ้อะไรอ่ะไอ้ออกไอ้มะพร้าวอ่ะเจ้าไอ้ยอดมะพร้าวเนี่ยใส่ลงไปแทนมันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือเรื่องของยินหยางทั้งหมดมีที่มาใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันอยากใส่หน่อไม้ไม่ใช่มันเป็นที่มาแล้วมันมีตำราที่ชัดเจนนะคะถ้าพูดถึงการจัดกลุ่มเนี่ยยินหยางเนี่ยเขาอาศัยหลายอย่างนะค่ะถ้าพูดถึงอาหารนะคะเขาก็จะอาศัยหลายอย่างอาหารที่เป็นหยางเนี่ยเขาอาศัยรสนะคะก็คือรสเผ็ดรสหวานเป็นหยางค่ะเป็นหยางรสเผ็ดเนี่ยเราเข้าใจละเพราะขิงอย่างเนี้ยนะคะกินแล้วร้อนการพลูยี่หร่าค่ะนะคะพริกต้นหอมพวกนี้หยางหมดที่เป็นสมุนไพรไทยที่มันออกเผ็ดหน่อยนะคะส่วนน้ำตาลเนี่ยก็เป็นหยางเพราะว่าเวลาน้ำตาลนี่ร่างกายเผาผลาญเนี่ยมันคงเกิดแคลอรี่เยอะมั้งเขาก็จัดอยู่ในกลุ่มหยางนั้นอะไรที่หวานหวานลิ้นจี่ค่ะเนี่ยน้ำอ้อยน้ำผึ้งค่ะเป็นหยางหมดค่ะนะคะส่วนอาหารรสเค็มรสขมรสเปรี้ยวอันนี้เป็นยินจะให้ความรู้สึกที่มันเย็นกว่านะคะทีนี้คุณจะกินยินกินหยางเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายของตัวเองด้วยอารมณ์ของตัวเองด้วยถ้าหูขี้โมโหงุดงิดเขาก็ถือว่าคุณอะอย่างเยอะคุณก็ต้องไปกินอะไรที่เป็นกลุ่มเย็นเย็นเย็นนู่นมันถึงจะสุขภาพดีขึ้นหรือฤดูกาลเป็นต้นอย่างตอนนี้หน้าร้อนตับแตกเนี่ยนะคุณไปกินขิงเนี่ยก็คงยิ่งร้อนกินลิ้นจี่แล้วก็คงร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็ต้องหันไปกินอะไรอย่างแตงโมแตงกวาซึ่งอันนี้คือเย็นเย็นคนจีนก็กินหน้าร้อนเพราะว่าเวลาเขาตอนสมัยก่อนเขาเดินทางอ่ะเขาจะไม่มีขวดน้ำไม่มีอะไรเขาก็จะถือแตงกวาไปแทะอันนั้นก็คือเย็นนั่นแหละค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับฤดูกาลนะคะเรื่องอาการอีกที่คุณเป็นอย่างที่พูดตะกี้มือเท้าเย็นปวดหลังปวดเอวอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีอาหารอีกกลุ่มนึงอันนั้นคือพื้นฐานของร่างกายคนอยู่แล้วพื้นฐานของร่างกายคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนนี่อาหารจะไม่เหมือนกันนะคะหรือโรคที่คุณเป็นอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นที่เขาบันทึกมาแล้วมันเข้ากับ
โรคแผนปัจจุบันได้เลยนะคะก็คือโรคคอพอกค่ะโรคคอพอกเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าคุณกินน้ำในแหล่งธรรมชาติมากเกินไปคือคนจีนเนี่ยจะมีสารอะไรอย่างเงี้ยคะเขาว่าอย่างนั้นแต่คือเมืองจีนมันกว้างใช่ไหมคะดินแดนที่ไกลจากทะเลเนี่ยคุณไปกินน้ำอย่างนั้นมากเกินไปเขาบอกว่าทำให้เกิดคอพอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเขียนต่อมาก็คือว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องคอพอกคุณต้องใช้สาหร่ายทะเล อันนี้ก็คือไอโอดีนถูกไหมเนี่ยก็มันก็ค่อยๆเข้ามาอยู่ในสมดุลกันนะคะก็คือเป็นอะไรที่เขาเอามาใช้อย่างเนี้ยนะคะค่ะ อย่างอื่นอีกนะคะอย่างท้องผูกเนี้ยก็อันนี้ก็ตรงกันกับของท้องผูกต้องทานเป็นยินหรืออย่างคะคือท้องผูกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรดื่มชาอ๋อค่ะนะคะเรื่องของท้องเนี่ยมันยังสลับซับซ้อนนะคะท้องอย่าง IBS อย่างเงี้ยไอ้ลำไส้แปรปรวนเนี่ยมันก็ยินมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยลมในท้องเยอะเกินไปซึ่งก็ถ้าเป็นการแพทย์แผนจีนเขาก็จะไม่แนะนำให้กินผักสดผลไม้สดอะไรที่มันเย็นๆอย่างนั้นนะเขาไม่ให้กินเขาก็จะให้เป็นขิงเป็นส่วนมากเป็นขิงแหละมันจะอุ่นท้องซึ่งตอนหลังเราก็พบว่าขิงเนี่ยมันมีสารจินเจอรัลซึ่งทำให้ลดการเกร็งตัวของลำไส้และทำให้มันดีขึ้นให้ปวดท้องอย่างนั้นเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรที่ทุกวันนี้เราก็เอามาใช้อยู่นะคะทีนี้เราหมออยากจะพูดถึงเรื่องอาหารที่มันค่อนข้างสมดุล นะคะว่าเขาจัดกันยังไงเนี่ยนะคะนอกจากกระเพาะปลากับหน่อไม้แล้วเนี่ยนะคะมันยังมีอีกชาขิงสมมุติว่าคุณอยากจะกินขิงเนี่ยนะถ้าใช้ทฤษฎียินหยางมาเนี่ยขิงโอ้โหร้อนจัดร้อนค่ะเวลาคนจีนกินขิงเนี่ยเขากินอย่างนี้นะคะเขาต้มน้ำขิงมาแล้วเขาฝานลูกพลับแห้งใส่ลงไปลูกพลับแห้งเนี่ยถ้าเราเคยเห็นลูกพลับแห้งเนี่ยมันจะเป็นแบนๆใช่ไหมคะมันแบนๆแล้วมันก็จะมีสีขาวๆเป็นจุดๆๆๆเต็มไปหมดนั่นน่ะแม่บ้านหมอเขานึกว่าลาขึ้นของหมอทิ้งไปหมดจริงๆไม่ใช่ตรงนั้นเขาเรียกเกร็ดหิมะมันเป็นน้ำตาลมันเป็นน้ำตาลในลูกพลับค่ะที่มันจะดันออกมาอยู่ที่ผิวมันก็เป็นจุดๆๆๆแล้วมันก็เป็นน้ำตาลเหมือนกับไอซิ่งเลยแล้วก็เย็นๆเขาก็จะฝานลูกพลับเนี่ยใส่ลงไปในน้ำขิงอันนั้นคือการจัดให้น้ำขิงเนี่ยมันไม่ร้อนแล้วก็เขาสะเทินด้วยเอาเม็ดสนใส่ลงไปด้วยเม็ดสนคือเย็นใช่ไหมเม็ดสนมันสะเทินนะคะคือทำให้มันสะเทินยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะแก้อย่างเนี้ยนะคะอันอื่นอีกเนี่ยที่เขาจัดสมดุลในอาหารนะคะหัวไชเท้าค่ะหัวไชเท้าเนี่ยโอ้อาม่าเนี่ยห้ามกินเด็ดขาดเพราะมันจะโซยตักค่ะบางคนบอกว่าเป็นพิษอย่างงี้ใช่ไหมคะมันจะล้างยามันจะอะไรมันจะคล้ายๆกับคืออย่างนี้นะคะคือคนจีนโบราณเนี่ยเวลาเขาต้องการโป๊คือต้องการบำรุงตัวเองเนี่ยเขาก็จะใช้โสมนะคะใช้สมุนไพรบางอย่างที่มีฤทธิ์บำรุงซึ่งมันไปทางร้อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินหัวไชเท้าเนี่ยมันไปล้างมันก็จะไม่ได้ผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยจะถูกห้ามไม่ให้กินหัวไชเท้าแต่จริงๆแล้วเราจะเอามาทำน้ำแกงกินหรือมาทำจับฉ่ายหรือมาทำอะไรมันก็ย่อมได้มันไม่ใช่ว่าห้ามกินซะทีเดียวมันอยู่ที่ในสภาวะอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการบำรุงทำให้ร่างกายมีพลังมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะต้องไม่กินหัวไชเท้าเข้าไปแก้กันอะไรอย่างเงี้ยช่วงไหนต้องการบำรุงใช่ไหมคะไม่ใช่ห้ามไม่ใช่ห้ามซะทีเดียวคือไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะใช่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะค่ะสำหรับในแผนปัจจุบันเนี่ยนะคะในแผนปัจจุบันเนี่ยที่มันไปสอดคล้องกับของจีนเนี่ยก็คือกะหล่ำปลีค่ะนะคะกะหล่ำปลีเนี่ยเขาเอาไว้ใช้รักษาแผลในกระเพาะในการแพทย์แผนจีนนะคะเขาใช้กะหล่ำปลีมารักษาแผลในกระเพาะเราอาจจะเอากะหล่ำปลีมาคั้นเอาน้ำแล้วกินวันละแก้วนะคะคั้นสดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าพอพูดถึงกะหล่ำปลีสดเนี่ยเราก็จะต้องมาพูดถึงว่าเดี๋ยวมันก็ไปยับยั้งการ
ดูดซึมของไอโอดีนที่จะทำให้ไทรอยเนี่ยมันอาจจะเป็นคอพอกได้แต่ว่าเขาก็ใช้กันอย่างนั้นในการแพทย์เชิงธรรมชาติบำบัดเนี่ยเขาก็จะบอกว่ากระหล่ำปลีเนี่ยมีวิตามินยูนะคะมีวิตามินยูอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดการสมานแผลในกระเพาะนะคะอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมคะว่าเขาไปช่วยเรื่องที่เขาไปช่วยนะคะการแพทย์แผนจีนที่เราน่าจะเอามาใช้ได้อีกก็ยกตัวอย่างเช่นขึ้นไช่ค่ะขึ้นไช่เนี่ยมันเป็นขมใช่ไหมคะมันขมใช่ไหมคะมันขมขมเนี่ยมันก็จะออกเป็นยินค่ะนะคะสมมุติว่าเราเป็นโรคความดันเลือดสูงค่ะอันนั้นมันเป็นหยางแล้วเพราะมันเกินอ๋อนะคะวิธีทำก็คือว่าเอาขึ้นไช่เนี่ยคั้นเอาน้ำค่ะนะคะเอามาซักแก้วเล็กๆแล้วก็เติมน้ำส้มไซเดอร์ลงไปหรือน้ำส้มสายชูก็ได้นะคะซึ่งความเปรี้ยวของน้ำส้มกับความขมของขึ้นไช่เนี่ยมันเป็นยินมันเป็นยินทั้งสองอันมันเป็นยินแล้วมันก็จะทำให้น้ำระดับน้ำตาลในเลือดลดลงแทบจะทันทีวัดเนี่ยนะคะวัดก่อนแล้วให้กินแล้วก็กินแล้วก็วัดแล้วก็วัดเห็นเลยว่าลดลงมันเห็นเลยว่าลดลงนะคะมันเป็นมันใช้เป็นยาได้ขนาดนั้นอันนี้ก็คือหลักการยินยางธรรมดาขึ้นช่ายกับน้ำส้มสายชูขึ้นช่ายกับน้ำส้มสายชูนะคะขึ้นช่ายน้ำขึ้นช่ายคั้นแบบแยกกากนะคะ1แก้วแล้วก็น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะปนกันแล้วก็ดื่มทันทีแล้วก็นั่งรอสักครู่นึงมันจะลงนะคะขนาดหมอเคยเอามาทดลองเนี่ยคนที่มีระดับความดันเลือดปกติเนี่ยมันยังลง มันยังลงไปได้เลยนะคะมันแสดงว่าเป็นประโยชน์มันสามารถถ้าเรารู้จักเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ได้ค่ะนะคะก็คือตามหลักยินหยางอย่างที่บอกใช่ค่ะอ่ะทีนี้มีอันอื่นอีกนะคะที่น่าจะไปใช้ได้อันนี้เป็นเรื่องของโรคกระเพาะโรคกระเพาะเนี่ยเขาก็ถือว่ามันก็ร้อนเหมือนกันนะเพราะมันแสบมันร้อนมันอะไรแล้วเขาใช้เนี่ยค่ะมันฝรั่งอย่างเงี้ยใช้มันฝรั่งใช้ทั้งเปลือกนะคะเอามาขูดสมัยนี้ไม่ต้องขูดแล้วเอาใช้เครื่องแยกกากเลยก็คือแต่ก่อนเขาคั้นเอาแต่น้ำแต่สมัยนี้เนี่ยเอาเนี่ยน้ำด้วยเอ้าเราใส่เครื่องแยกกากนะก็จะได้ออกมาเป็นน้ำกับเนื้อเนื้อมันก็ไปทางนึงน้ำก็มาทางนึงใช่ไหมแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยเขาก็เอาไปเคี่ยวเขาเอาแต่น้ำนะคะกากไม่เอาน้ำไปเนี่ยไปเคี่ยวจนกระทั่งมันเป็นเหมือนข้นๆเป็นกาวน้อยๆอ่ะแล้วก็เขาให้ดื่มไป1เดือนก็หายเลยโรคกระเพาะหายอันนี้ตำราจีนเลยอ่ะอีกนะเบาหวานค่ะนะคะเบาหวานเนี่ยของตำราจีนเนี่ยเขาก็ถือว่ามันหวานเยอะไงมันก็จะคล้ายๆเป็นหยางนิดๆเอายินมารักษาก็คือใช้แตงกวาร้านหรือแตงกวานะคะเอามาคั้นน้ำแยกกากแล้วก็ดื่ม1แก้วทุกเช้า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 อันนี้ก็ใช้ได้อันนี้มาจากตำราจีนเลยคุณหมอเขาถามนิดนึงว่าอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันต้องคั้นน้ำอย่างแล้วเรากินสดอย่างนี้มีผลช่วยไหมคะหรือว่าเป็นน้ำดีกว่าคือถ้าเป็นน้ำเนี่ยมันก็จะ 2-3 หัวใช่ไหม 2-3 ลูกอย่างเงี้ยมันจะได้1แก้วคือมีผลเหมือนกันแต่ว่าแต่คุณต้องเคี้ยว3หัวปริมาณเยอะมันเคี้ยวไม่ไหวก็เอากากมันทิ้งไปการที่เอากากทิ้งเนี่ยเพราะว่าเราต้องการไม่ให้อิ่มจนเกินไปไม่เกะกะท้องจนเกินไปนะคะค่ะถ้าเซ็งอ่อนเพลียไม่มีแรงโหมันเฉื่อยเนื่อยหมดแรงหมดแรงเขาก็บอกว่าพลังในตัวเนี่ยมันลดนะคะคุณก็ต้องเพิ่มพลังในตัวโดยเอาไอ้อะไรคะอันนี้ค่ะกระเทียมกระเทียมนี่แหละก็น้ำกระเทียมเหรอคะอุ้ยไม่ไหวหรอกน้ำกระเทียมอ่ะต้องเป็นยังไงคะกระเทียมนี่เขาก็เอามาผัดใส่อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าจีนเขาจะทำนะคะหรือไม่งั้นก็กระเทียมดองเขาก็ยังใช้ก็คือว่ากระเทียมดองแล้วก็กินเคยเห็นไหมนะคะที่เอามาผัดใส่วุ้นเส้นหรืออะไรแล้วก็เป็นอาหารจีนกินกับข้าวต้มด้วยกินข้าวต้มกินกับอะไรอย่างนั้นนะคะก็จะออกไปทางแบบนั้นไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรามาเจอทีหลังว่ากระเทียมเนี่ยโอ้โหสารต้านอนุมูลอิสระมันเยอะถ้าสมมติว่าอนุมูลอิสระมันในตัวมันโอ้โหเยอะเกินไปเนี่ยเราก็อ่อนเพลียอ่อนอะไรมันก็ได้ก็ช่วยได้นะคะที่หมอเอามาใช้อีกก็คือดอกไม้จีนดอกไม้จีนนี่เป็นอะไรที่เป็นอาหารที่ต้องเรียกว่าสามัญมากๆนะคะเราเอามาใส่แกงจืดบุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดอกไม้จีนเนี่ยมันจะมีฤทธิ์สงบจิตใจสามารถใช้แก้อาการนอนหลับได้ค่ะ
เอาหน่อไม้จีนมา40กรัมนะคะ40กรัมก็คือประมาณกำมือใหญ่ๆนะคะแล้วก็เอาไปต้มน้ำแล้วก็เคี่ยวต้องเคี่ยวสัก10นาทีแล้วก็กินทั้งน้ำกินทั้งดอกไม้จีนถ้าไม่ต้องการกินน้ำเยอะนะคะก็เอาใส่น้ำน้อยๆหน่อยละกันแล้วก็ดื่มก่อนนอนก็จะทำให้หลับดีขึ้นมีหลายๆคนเอาไปใช้หลายๆคนที่ไม่ต้องการที่จะกินยานอนหลับเพราะว่าเดี๋ยวมันติดอะไรอย่างเงี้ยแต่นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ช่วยได้อันนี้จะช่วยได้ด้วยธรรมชาติเลยค่ะเป็นธรรมชาติเลยทีนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะอยากได้ประโยชน์นะคะจากอาหารจีนเหล่านี้เนี่ยสิ่งซึ่งน่าจะมีประโยชน์ก็คืออาหารที่สามารถทำลายสารพิษได้เป็นอะไรอ่ะใช้โดยทั่วไปเพราะว่าเราอยู่ในสังคมปนเปื้อนเยอะมลพิษก็เยอะมลพิษจากถนนเอ่ยจากน้ำเอ่ยจากสภาพแวดล้อมเอ่ยจากอาหารเอ่ยนะคะอาหารที่สามารถทำลายพิษได้นะคะได้แก่กล้วยหาได้ในชีวิตประจำวันกล้วยอะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่กล้วยน้ำว้าวันละลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเต้าหู้ถั่วดำและหุงนะคะไข่ไก่ต้องเป็นเปลือกสีขาวคือไข่เป็ดอย่างเงี้ยไข่ไก่ไข่ไก่แต่เป็นเปลือกสีขาวสมัยนี้มันเปลือกมันเป็นสีน้ำตาลหมดแล้วแต่มันมีเปลือกสีขาวมันมีนะคะแตงกวานะคะพุทราจีนมะเดื่อน้ำผึ้งแรดดิชเกลือน้ำมันงาถั่วเขียวเปลือกแดงมะเฟืองน้ำส้มสายชูค่ะก็คือเป็นอาหารที่หาได้อาหารที่หาได้ในครัวเราเลยแล้วเราก็สามารถเอามาประกอบอาหารอะไรก็ได้ทีนี้ถ้าใครขี้หนาวมากๆเนี่ยแบบอะไรก็สะท้านไปหมดค่ะเขาให้ใช้ขิงกับเหล้าขิงกับเหล้าเหล้ามันจะทำให้เลือดลมเดินดีนะคะก็ถ้าสมมติว่าขี้หนาวมากบางครั้งคุณปวดเข่าเป็นโรคข้อรุมาตอยหรือโรคข้อรุมาติสพวกนี้คือเย็นเกินเขาก็ให้ใช้เหล้าเพราะฝรั่งก็เอาไปใช้ฝรั่งให้กินไวน์ไวน์เวลาแก้วเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้สมมติว่าเป็นแบบจีนเนี่ยเขามักจะเอาเหล้าเนี่ยถ้ากินเปล่าๆเนี่ยก็ได้หรือไม่งั้นก็เอามาทำอาหารเช่นไก่ผัดขิงใส่เหล้านี่น้ำแดงอะไรใส่เหล้าไก่ผัดขิงนี่แหละไก่คั่วกับขิงเนี่ยนะคะแล้วก็ราดเหล้าลงไปอันนี้ก็จะทำให้คนคุณสามารถทนกับความเย็นได้มากขึ้นค่ะทีนี้อาหารขับเสมหะค่ะอาหารขับเสมหะเพราะว่าหลายๆคนเป็นโรคปอดเรื้อรังค่ะอันนี้ต้องเป็นเย็นๆหรือเปล่าคะอันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันร้อนอยู่ข้างในใช่ค่ะนะคะมันจะต้องเอาอะไรที่ค่อนข้างเย็นนะคะก็คือน้ำเต้าเอามาแกงเลียงก็ได้อ่ะน้ำเต้ามาแกงเลียงค่ะนะคะสาหร่ายทะเลค่ะนะคะสาหร่ายทะเลก็เอามาแกงจืดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันก็จะเหมาะกับขับเสมหะอย่างอื่นอีกก็คือที่เขาใช้กันมากๆก็คือเห็ดหูหนูขาวค่ะเห็ดหูหนูขาวเนี่ยคุณสามารถเอามาแกงจืดเลยก็ได้หรือว่าเอาเห็ดหูหนูขาวมาตุ๋นกับสาลี่คือให้มันเย็นลงนิดนึงค่ะอันดื่มเป็นน้ำแบบนี้ก็ได้ค่ะเอาอย่างอื่นอีกนะเอาโรคอะไรอ่ะโรคลำไส้แปรปรวนคนทำงานเป็นกันเยอะนะคะซึ่งลำไส้มันจะบางคนก็ท้องอืดท้องอืดสลับท้องเสียอาหารที่จะช่วยย่อยได้นะคะฟังดีๆนะคะได้แก่ผักชีค่ะนะคะแรดดิชก็คือไอ้พวกไอ้หัวเล็กๆอ่ะไอ้เป็นฮอสแรดดิชอย่างนั้นนะคะพริกไทยสดลูกจันทร์กับเพราจะเห็นว่า3อย่างนี้มันลดร้อนๆมันทำให้อุ่นท้องนะคะขิงจะช่วยอาการปวดท้องได้ค่ะนะคะมะละกอสับปะรดทั้งมะละกอทั้งสับปะรดทุกวันนี้เราถือว่าเขามีเอนไซม์อยู่สับปะรดมีเอนไซม์บรอมเมลีนนะคะมะละกอมีเอนไซม์ปาเปนมันจะช่วยย่อยโดยเฉพาะยิ่งเวลาคุณกินเนื้อสัตว์เยอะๆค่ะหลังอาหารมันน่าจะเป็นมะละกอกับสับปะรดค่ะนะคะอีกอันนึงที่ดีกับระบบย่อยคือแอปเปิ้ลมันมีเพคตินอยู่มันจะช่วยสมานรักษาลำไส้ทั้งหมดค่ะอันนี้ก็เป็นมาจากจีนที่นี้ถ้าสมมุติว่าลำไส้เนี่ยเคลื่อนไหวไม่ดีเขาแนะนำให้กินน้ำมันงาถ้าเคลื่อนอันนี้มันยินหยางแล้วนะเพราะถ้าลำไส้ไม่เคลื่อนไหวแสดงว่ายินมันเยอะค่ะน้ำมันงาเนี่ยจะให้พลังเยอะเพราะฉะนั้น
เวลาคุณทำอาหารก็หยอดน้ำมันงาลงไปค่ะเช่นผัดผักปวยเล้งอย่างเงี้ยก็เอาน้ำมันงาใส่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องลำไส้ขี้เกียจอ่ะอ๋อแสดงว่าโรคต่างๆรักษาได้ด้วยแบบว่าหลักกินหยางทั้งหมดเลยใช่ค่ะคุณหมออยากรู้อีกอย่างนึงอย่างเช่นสมมติว่าเขาบอกกันมาว่าถ้าทานทุเรียนแล้วร้อนทานมังคุดแล้วเย็นอย่างนี้ใช่หลักเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ก็คือหลักเดียวกันแต่เผอิญทุเรียนมันไม่มีในจีนแล้วก็มังคุดมันไม่มีในจีนแต่มันก็เป็นภูมิปัญญาที่เอามาเป็นภูมิปัญญาของไทยเพราะว่าทุเรียนมันแคลอรี่มันสูงมากกินแล้วมันหูร้อนๆอย่างนี้มันจะยิ่งร้อนใช่ไหมคะแต่พอคุณกินมังคุดเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันกลับไปสู่สมดุลแล้วก็เย็นลงได้ค่ะอยากจะให้คุณหมอพูดถึงการปรุงอาหารให้สัมพันธ์กับหลักกินหยางสักนิดนึงค่ะพูดถึงการผ่านไฟเนี่ยนะคะเขาก็ถือว่ามันทำให้ร้อนขึ้นด้วยเกี่ยวด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวด้วยนะคะถ้าคุณกินสดมันก็เป็นยินมากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นโรคยินอยู่เนี่ยลำไส้แปรปรวนเนี่ยเขาจะไม่ให้กินผักสดผลไม้สดอะไรอย่างเงี้ย คุณก็ต้องเอาไปเหมือนกล้วยก็ไม่ให้กินกล้วยสดๆใช่ไหมก็ต้องเป็นกล้วยปิ้งอย่างเงี้ยได้นะคะหรือว่าน้ำแกงน้ำแกงอย่างเนี้ยนะคะสมมติว่าคุณเป็นไข้อย่างเงี้ยน้ำแกงฟักน้ำแกงใช่มันต้องกินคือคนเป็นไข้ใหม่ๆเนี่ยหายใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะย่อยลำบากกินลำบากค่ะอาการเจริญอาหารไม่มาเขาก็จะให้ต้มฟักแล้วเอาซดน้ำแกงอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าฟักอะมันเย็นจัดมากใช่ไหมคะคุณต้มเนี่ยมันก็สะเทินขึ้นมานิดนึงแต่ว่าด้วยมันเป็นน้ำแกงฟักอย่างเงี้ยมันก็จะเย็นอยู่ดีมันก็จะเย็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับคนที่ฟื้นไข้อย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่ว่าเราเป็นอะไรด้วยอะค่ะมันไม่ใช่ว่าจะต้องปรุงอย่างนั้นหรือปรุงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารตามหลักยินหยางถือว่าหาได้รอบๆตัวแก้กันได้ด้วยรอบๆตัวเนี่ยแหละนะคะยังไงวันนี้หงต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่มาพูดคุยและให้ความรู้ขอบคุณค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยค่ะศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลลวีนะคะสำหรับวันนี้หงและคุณหมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ